สาไฟนี้นี่ยนะฮะที่จะเล่าให้ฟังอันตรายมากนะไม่ช่วยชีวิตคนเลยแล้วก็เกิดแถวแถวบ้านเกิดคุณอีกแล้วบ้านเกิดดิฉันคือสวิตเซอร์แลนด์นี่เป็นข่าวต่างประเทศเหรอผมผิดเองที่ส่งไปให้คุณแม่บอกว่าเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์ตอบีซ่าที่ปลั๊กสามตา จที่ชลบุรีชลบุรีหรออยังไงกันละเสาไฟมันต้องมีประโยชน์สิมันต้องให้แสงสว่างให้กับชาวบ้านต้องมีประโยชน์สิมันต้องแบบตั้งอยู่ใช่ไหมใช่อยู่คู่กับถนนใช่แล้วออันนี้เขาแบบไม่ได้มาคู่ถนนอย่างเดียวฮะมาดูคลิปนะอะยังไงล่ะอดูนี่ไงมาโผล่กันนี่ไงโผล่อยู่กลางถนนนะคุณผู้ชมดูสิฮะดูภาพสิไม่ต้องถามหรอกนะว่าอะไรเกิดก่อนกันใช่ไหม เสาไฟมาก่อนอยู่แล้วเกิดก่อนเสาไฟเกิดก่อนเพราะว่าปูนเหนือปูนลอยขึ้นมาขอบ,ขอบเสาถนนเนี่ยไปทําที่หลังนี่แหละนะฮะชาวบ้า,านแถวนั้นเขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่ามาจัดก,การที่หน่อยนะครับเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวนี้บ่อยนะฮะเหตุการณ์นี้นะครับอยู่บริเวณแถวแถวซอยบ้านสวนป่านะฮะตำบลบ้านเชิดอําเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะฮะเขาก็มีการร้องเรียนที่การไฟฟ้าบอกว่าเนี่ย มีเสาตั้งอยู่กลางถนน4ต้นด้วยกันระยะทาง100เมตรแถมที่สําคัญก็คือว่าไอเสาไฟเนี่ยนะมันยังตั้งรับกับทางโค้งด้วยอันตรายมากแค่ทางตรงก็อันตรายแล้วถูกไหมไปอยู่ทางโค้งอะ,ะถ้าหาว่าเราไม่ชินพื้นที่อะขับ,ขบไปเพลินๆน่ะคุณมันอยู่กลางถนนอะอันตรายไหมล่ะเขาบอกมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งนะครับดีว่ายังเป็นแค่บาดเจ็บสาหัสยังไม่ได้บอกว่าถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ก็ไม่ดีแล้วล่ะเอาจริง นะแค่บาดเจ็บมันก็ไม่ดีแล้วไม่ควรมีตั้งแต่แรกถูกต้องฮะก็เนี่ยฮะก็คือเขาบอกว่าเสาไฟนี้ตั้งมาก่อนถนนสองปีแล้วก่อนที่จะมีการทำถนนคอนกรีตนะครับแต่ว่ามีการทำถนนตามมานี่แหละนะฮะนะฮะ,ะ,ฮะล่าสุดครับทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฮะได้ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบแล้วก็หาทางแก้ไขในการรื้อถอนเสาไฟฟ้าโดยรวมก็คือเขาบอกว่า ไอเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังรอให้ถนนมันเซตตัวคุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจนะคือเขาเทปูนเสร็จแล้วอ่ะเขาบอกรอให้ถนนมันเซตตัวเดี๋ยวเซตตัวเสร็จจะมาถอนเสาไฟนี้ออกหอถนนเสร็จเซตตัวก่อนแล้วค่อยถอนเสาไฟครับผมถ้าถอนเสาไฟก่อนแล้วทําถนนทีเดียวนะนั่นสิทีเดียวเลยไม่รู้เขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกแต่เดี๋ยวจะรีบเข้าไปจัดก,การแก้ไขเอาออกรอให้ถนนมันแบบมันแห้งเรียบร้อยก่อน ทำไมไม่เอาออกตั้งแต่แรกอะคนละหน่วยงานหรือเปล่าถนนกับเสาไฟอีกแล้วเหรอคนละหน่วยเขาได้งบทําถนนมาแต่เขายังไม่ได้งบย้ายเสาไฟทุกครั้งเลยบางทีไม่เข้าใจนะคุณผู้ชมอันนี้จัดใจเลยนะทําไมไม่คุยกันก่อนอะไม่ไม่คุยกันก่อนว่าเออเดี๋ยวจะมาทาถนนนะช่วยหออลบดีกเสาไฟให้หน่อยคุยกันไม่ได้เลยเหรอมันมันไม่ใช่เคสแรกไงฮะม,มันมีอย่างนี้มาหลายทีแล้วนะมีเสาไฟบ้านเราไปอยู่ในที่แปลกๆเยอะกลางทุ่งน้บ้างนะในคลองบ้างนะหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมพอจะนึกออกไหม ไอ้ผู้ที่แบบมีสายไฟแล้วทะลุไปทางไอส้สะพานข้ามอะเออลอดใต้ไปเออก็ทำไมไม่คุยกันก่อนะเป็นการประยุกต์แล้วก็มาแก้ทีหลังมันก็เสี่ยงงบประมาณอีกอะเสี่ยงคนตายด้วยอันเนี้ยเรื่องของเรื่องเออเนี่แหละนะฮะเนี่ยอะเอามาให้ดูกันนะครับสเชียลเนี่ยนะทำให้เราได้เห็นอะไรเยอะมากเลยนะมันอาจจะมีเคสแบบนี้มาเยอะมากแล้วล่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาแต่มันไม่มีคนมาแชร์มันไม่มีคนมาโพส ทำให้เราได้เห็นจุดแบบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอตอนนี้มีโซเชียลข้อดีของมันก็คือแหมมันก็แบบเป็นข่าวนะอพอเป็นข่าวผู้อ่ะหน่วยงานก็ลงไปเร็วมากยิ่งขึ้นชาวบ้านก็ได้รับการช่วยเหลือเร็วยิ่งขึ้นตอนนี้หน่วยงานเขายังบอกอีกด้วยนะมีรายละเอียดด้วยนะว่าเขาบอกเนี่ยคือยังไม่ได้เปิดให้ใช้ชาวบ้านคิดไปเองว่าเปิดแล้วเอา้ารถทำไมไม่ไปติด c, ติด้ายอะไรมันชัดเจนอะ่ะคอยแก้ไขนะคะ,ะคขอบคุณค่ะติเพื่อก่อน,นะจ๊ะใช่จ้า